สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุลธิดาเช่นชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีต่อจากในตอนที่แล้วนะคะว่าในเมื่อคุณพเดชเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเรื่องของนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตโดยมองว่ามันได้ไม่คุ้มเสียนะคะทำไมถึงจะต้องเอาเงินจำนวนถึง 560,000 6หรือ5นะคะ 560,000 ล้านซึ่งถ้าตัดในส่วนของคนรวยมากๆออกไปเนี่ยก็อาจจะสามารถไปเพิ่มเงินจากหมื่นเป็นหมื่นห้าหรือเท่าไหร่ก็ได้ให้กับคนที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆแล้วก็อยากจะมีการเสนอในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหรือว่าการหารายได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้เราจะพูดคุยกันแน่นอนค่ะเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนนะคะก็เรียกว่าสะเทือนขวัญทั้งเราในฐานะประชาชนคนไทยเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่บ้านเราหรือนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เขาจะมาเที่ยวที่ประเทศเราเนี่ยเขาก็ประหวั่นพั่นพึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยหลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็เกิดเหตุการณ์นี้นะคะบางประเทศก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะที่ประเทศไทยเรานี่ก็เริ่มถี่ขึ้นเหมือนกันนะคะนับตั้งแต่เหตุการณ์กราดยิงที่โคราชปี63แล้วก็มาเว้นไปหน่อยมาเป็นเหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำพูเนี่ยปีที่แล้วนะคะก็คือปี65แล้วก็มาเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงอย่างพารากอนเนี่ยซึ่งแม้ว่าลักษณะก็อาจจะไม่ได้ใช้อาวุธแบบสงครามยิงกราดเหมือนที่ Terminal 21ที่โคราชอะนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มองว่าลักษณะรูปการเนี่ยก็เข้าเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า Active Shooter หรือว่าเหตุการณ์กราดยิงได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าถ้ามาดูเนี่ยที่โคราชทหารที่หนองบัวตำรวจแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นเด็กอายุเพียง14ที่เรียกว่าเป็นเยาวชนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับทางคุณพเดชภูริปฏิพันธ์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะเดี๋ยวต่อประเด็นกับตอนที่แล้วหน่อยที่คุณพเดชมองว่าเงิน 560,000 ล้านที่จะเอาให้ตั้งแต่16ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยเอาคนที่เฉพาะจำเป็นดีกว่านะแล้วก็ไปสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพอะไรให้กับเขาตรงนี้คุณพเดชจะเสนอรัฐบาลยังไงบ้างคะว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการสิ่งที่ไปประเทศนี้ขาดแคลนคืออาชีพสำหรับประชาชนค่ะอาชีพสำหรับประชาชนเมื่อตอนเราเด็กๆ เราจะเห็นคนก็หาบไอ้หน้าคานหาบไปนะข้างหน้ามีของขายข้างหลังมีของขาก็เดินไปเท่ากับรังเท้าไข่ต้มบ้างไข่ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมีสารพัดนะแล้วก็จะรู้ว่าในพื้นที่นี้ตำบลนี้เขาจะเดินได้แค่ไหนมีคนรอกินข้าวเท่าไหร่เท่าไหร่วัฒนธรรมเก่าๆนะอาชีพวันนี้อาชีพนั้นหายหมดใช่ถ้าเขามีอาชีพตามนั้นเนี่ยเขาก็จะมีบ้านหลังหนึ่งมีลูกมีหลานมีครอบครัวแล้วก็คนหนึ่งก็อาจจะไปขายอย่างอีกทางคนหนึ่งอาจจะไปขายอีกทางหนึ่งนะก็เกิดอาชีพแต่วันนี้อาชีพมันหายหมดความเจริญยิ่งมากเท่าไหร่อาชีพยิ่งหายมากเท่านั้นนะทำไมวันนี้ประเทศไทยมีทั้งหมดนะ 7,000 กว่าตำบลค่ะ 70,000 หมู่บ้านนะท่านนี้ถ้าลูกผมหรือผมไปเรียนไฟฟ้ามาไปเรียนไฟฟ้ามาแล้วผมมีทุนในหมู่บ้านผมหรือตำบลผมเนี่ยจะเอาตำบลจะมีไฟฟ้าตำบลให้เอกชนอย่างผมเนี่ยลงทุนพาดสายวางอะไรไปนะแล้วก็ซื้อไฟฟ้าจากหลวงมาให้บริษัทผมบริการในตำบลนี้ไฟดับไฟขาดไฟปิดไฟอะไรผมรับผิดชอบหมดนะไฟฟ้าตำบลนี้นายพเดชเป็นเจ้าของไฟฟ้าผมก็ซื้อไฟฟ้าจากหลวงราคาหนึ่งปล่อยไปกินกำไรนิดหน่อยนะก็รัฐบาลก็จะคุมว่าเองเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ส่วนผมจะไปเอา
ไฟฟ้ามาจากแดดเดิดมาช่วยประกอบไฟฟ้าผมเพื่อต้นทุนมันลดลงก็เรื่องของผมรัฐบาลมีหน้าเดินเบนใหญ่บริษัทผมก็จะมีหนึ่งสมุดบัญชีคนหนึ่งมีช่าง3คนไว้ตรวจสอบมีพานะคนหนึ่งมีผู้จัดการคนหนึ่งก็อย่างเร็วๆผมก็จะมีคน10คนทำงานอยู่ถ้ามันเป็น7,255 ตำบลมันจะมีบริษัทเกิดขึ้น 7,205 กว่าบริษัทจะมีคนทำงานเพิ่มอีกเป็นหมื่นๆคนแล้วก็เสียภาษีถูกต้องผมเก็บเงินมาก็เสียภาษี 7% ถูกต้องไปปะถ้าผมไปเรียนประปามาผมก็จะทำประปาตำบลโดยผมทุนผมเองรัฐบาลส่งน้ำประปามาให้บริษัทผมผมเป็นคนดูแลตรงนี้เวลาน้ำขาดน้ำแตกท่อน้ำอะไรแตกผมก็จะดูแลคนของผมหนึ่งตำบลของผมตำบลหนึ่งอาจจะมีสัก 7-8 จะมี 5-600 หลังคาเรือนถึง 1,000 หลังคาเรือนรัฐบาลก็ไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ผมก็ดูแลไปนะก็จบคุณมีหน้าที่ส่งน้ำหลักให้ผมแต่ถ้าผมสามารถทับตรงไหนที่ประปาใหม่มาไม่ถึงเพราะมันต้นทุนมันสูงผมก็จะสร้างประปาหมู่บ้านขึ้นมาเองแล้วก็ขายในคุณภาพเดียวกันกับน้ำหลวงมันก็จะเกิดอาชีพขึ้นมาใหม่แต่วันนี้คุณใช้อะไรไฟฟ้าคุณทำคนเดียวประปาคุณทำคนเดียวมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะไปทำลายอาชีพของคนพวกนี้ทั้งหมดค่ะเพราะนั้นผมบอกว่าคุณหาวิธีสร้างอาชีพแล้วเก็บภาษีนั่นคือหน้าที่ของคุณซึ่งเขาก็เลยมีนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่มองว่าจะยกระดับทักษะคนไทยเนี่ยให้เป็นแรงงานทักษะสูง20ล้านคนสร้างรายได้อย่างน้อยครอบครัวละ 200,000 บาทต่อปีแล้วก็สร้างงาน20ล้านตำแหน่งค่ะก็มันก็คือไอเดียเก่าคุณทักษิณโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งโปรดักต์มันใช้ได้ที่ไหนทุกวันนี้มีตรงไหนมันก็อยู่ที่ภาครัฐจะส่งเสริมหรือสนับสนุนตำสองตำบลในอำเภอเดียวกันมันมีสินค้าคนละอย่างเหรอมีสินค้าคนละอย่างไม่ใช่มันไม่ใช่เลยค่ะเพราะนั้นวันนี้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ของคุณเนี่ยมันก็มาแทนในโอท็อปอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์วันนี้คุณเห็นไหมว่าเด็กไทยเนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปเล่นกอล์ฟได้เงินมาเป็น10ล้านเป็น100ล้านค่ะลิซ่าสัญญาเป็นพันล้านนะค่ะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์คุณเคยเอาเข้ามาใช้ไปให้มีประโยชน์กับประเทศนี้ตรงไหนบ้างคุณเคยเอามาเป็นตัวอย่างในการนำทางไหมคุณมีธนาทิพย์ไปเล่นบอลรับจนร่ำรวยนะคุณมีนักชกที่ไปชกทั้งประเทศมาร่ำรวยเขาเหล่านั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่คุณไม่เคยเอามาใช้แล้วคุณจะไปสร้างโครงการมาเพื่อเบิกเงินหลวงเบิกงบประมาณแผ่นดินเพื่อทำซอฟต์พาวเวอร์ทุกหมู่บ้านต้องบ้าแล้วคุณรู้ไหมว่ากางเกงยีนในรุ่นผมเนี่ยกางเกงยีนยังไม่ดังเท่าไหร่หรอกแต่มีหนังเรื่องนึงเกมดีนเป็นพระเอกของคนวัยรุ่นยุคนั้นใส่เกงยีนมายืนแบกปืนเท่มากจากนั้นยีนก็ครองโลกจนทุกวันนี้คุณรู้ไหมว่ารายได้จากการขายเกงยีนของไอ้กันเท่าไหร่ก่อนที่มันจะไปทั่วโลกวันนี้แล้ววันนี้ไม่มีวันไหนเลยที่กางเกงยีนจะไม่ใช่กางเกงที่คนใส่มากที่สุดในโลกค่ะนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์วันนี้คุณเอาจิโน่เล่นกอล์ฟทำไมไม่ให้คุณให้เด็กผู้หญิงที่มีลักษณะเพราะนั่นช่วยตัวเองเขาไปเล่นกอล์ฟอ่ะเด็กไปเป็นแคดดี้คุณก็ต้องบังคับว่าถ้าคุณมีแคดดี้คุณต้องให้เขาเล่นกอล์ฟมีชั่วโมงเล่นกอล์ฟเพื่อเขาไปสร้างเป็นอาชีพได้เป็นโปรได้ เพื่อเขาจะเดินทางไปในโลกใบนี้ได้แล้วก็ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านขึ้นมาจากการเป็นคนที่มีความสามารถบัวขาวไปอยู่ญี่ปุ่นยังมีใครรู้จักเลยจนวันหนึ่งเขาชนะก็รู้จักบัวขาวจากนั้นบัวขาวก็กลายเป็นบัวขาวผู้ยิ่งใหญ่ในวันนี้นั่นคือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะมวยไทยวันนี้
นักมวยไทยที่หมดอาชีพก็ไปตั้งโรงยิมในโลกใบนี้น้อยนี้มวยไทยไปมวยแบบไทยกลายเป็นมวยที่คนดูมากที่สุดในโลกนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดหนึ่งคุณตั้งใจจะป้นงบประมาณแผ่นดินเพราะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะสร้างสรรค์ของตัวเองในทุกด้านซึ่งอย่างที่คุณพเดชว่าไม่ว่าจะเป็นทำอาหารร้องเพลงออกแบบศิลปะกีฬาแล้วก็อื่นๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมันมีอยู่แล้วคุณใช้เขาเยอะยังคุณเคยให้รางวัลสักเด็กสักคนไหมที่ไปทำรายได้ไหมขนาดนี้มาสร้างรายได้สร้างแรงจูงใจให้คนทั้งประเทศคุณมีคุณเคยให้เขาไหมคุณมีเหรียญจ่ายให้เขาไหมคุณมีนุสรีให้เขาไหมคุณมีสนามมาราชมังคลาไม่คุณไม่สร้างคนเหล่านี้ขึ้นเป็นรูปปั้นอ่ะนี่คือคนที่มีเป็นคนแรงจูงใจของคนไทยทั้งหมดเด็กวัยรุ่นทั้งหมดให้ตามเธอไปดิถ้าเด็กอายุ14มันมีพิมพ์นิยมเป็นธนาธิปมันก็มีเรื่องเกิดที่พันธ์ที่ปารากอนถ้าเผื่อทุกคนมีแรงจูงใจที่จะไปเป็นจีโน่ไปเป็นใครต่อใครที่เป็นนักกอล์ฟผู้หญิงที่กำลังโด่งดังในโลกใบนี้เขาก็จะไม่ไปทำอย่างอื่นเขาก็ไม่อยากจะไปเป็นหญิงบริการไม่ได้มุ่งที่จะจับผู้ชายรวยเพื่อจะเป็นมีรายได้จากการเป็นภรรยาอีกคนนึงของเขาค่ะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะทำอะไรก็ได้เพื่อจะไปผ่อนมือถือเครื่องนึงซึ่งแม่ก็ผ่อนกันตั้ง 7-8 เดือนได้เป็นปีได้10ค่ะ10เดือนขั้นต่ำและไอ้คนที่มาซื้อ 4,000 บาทต้องมาผ่อนเดือนละ 4,000 แล้ววันหนึ่งที่ไม่มีผ่อนก็ยุ่งก็ต้องไปหาอาชีพอะไรก็ได้ที่มันหายได้เงินมาก่อนมันก็เป็นส่งเสริมให้เกิดอะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาไม่มีใครไม่มีเลยวันนี้คุณให้อะไรเขาบ้างผมยังไม่เห็นใครพูดถึงพิซซ่าในเชิงสร้างสรรค์ทำไมวันนี้ลิซ่าจะไม่มีรูปปั้นของเธอสักรูปหนึ่งในมิวเซียมหรืออะไรสักอันหนึ่งการตอบแทนคุณแผ่นดินคนที่ทำให้ประเทศนี้เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกทำไมไม่สร้างอ่ะให้ไปดูว่านี่มีใครนี่ใครนี่ใครนี่ใครมันต้องมีพิพิธภัณฑ์ของคนพวกนี้ให้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำให้ทุกคนเดินตามคล้อยตามคุณไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาแบบที่พารากอนหรือแบบที่ไหนๆอีกเยอะแยะไม่ใช่พอมีเรื่องเกิดขึ้นคุณก็เอาละวัวหายล้อมคอกค่ะแล้วคอกมันมีเหรอแล้วมันล้อมได้ไหมล้อมไม่ได้เพราะว่านี่ถ้าในคอกมันไม่มีอาหารในคอกไม่มีน้ำค่ะวัวมันก็ทลายออกไปจนได้แหละวันที่คุณห้ามจะห้ามเกมในโลกนี้เขาลบกันด้วยเกมหมดคุณไม่เห็นเหรอยูเครนรัสเซียยิงกันเนี่ยเขายิงกันในคอมพิวเตอร์ใส่หน้ากากกดปุ่มยิงจรวดใส่รถถังจากโดนก็เล่นกันแบบนี้วันนี้ถ้าคุณให้คนไทยแม่งมือมังงาหลาหยิบมือถือมาโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วไม่มีใจอะไรมันไม่ได้เลยคุณจะสร้างชาติด้วยวิธีไหนอยู่บนเกวียนเหรอทำไมคุณไม่คิดว่าต้องให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์เข้าไปสู่เกมเพราะการรบกันในอนาคตเป็นการรบแบบเกมแบบเกมใครยิงดีกว่าเร็วกว่าแม่นกว่า ใครจะใช้ประสาทสัมผัสดีกว่าคุณก็จะให้เราถอยหลังไปใช้กระดานชนวนเหรอ ขณะที่ AI มันเข้ามาทุกอย่าง แล้วถ้าคุณไปปลดเกมออกจากความรู้ของคนในเมืองเพราะเหตุมีเด็กคนหนึ่งแม่งเสือกไปยิงคนตาย2คน3คน แล้วคุณก็ให้เด็กทั้งหมดหยุดการเล่นเกมทั้งหมด บังคับเขาหมด แล้วในเกมมันคือมีการต่อสู้ทักษะการกระโดดไปกระโดดมาอะไรของมันก็ตามแต่ค่ะคุณจะให้เด็กในอนาคตเราเนี่ยกลายเป็นพวกที่บ้าใบต่อเทคโนโลยีวิธีคิดของคนแก่นี่มันล้าหลังสุดๆผมก็แก่กับพวกเขานะแต่ผมเห็นวิธีที่เขาทำกันนี่โอ้ยมีปืนมาปั๊บห้ามปืนเก็บปืนมีการห้ามเก็บถ้าคุณเอาผลแม่นปืนวันนี้เขาสู้กันด้วยสแนปเปอร์เขายิงกัน3กิโลโดนศพรัสเซียชนะสงครามโลกครั้งที่2ที่เลนินกราดก็เพราะสแนปเปอร์คนยิงปืนแม่นพลซุ่มยิงวันนี้ถ้าคุณจะเก็บของพวกนี้ออกไปหมดอาชีพหายไปเท่าไหร่อาชีพหายไปไหนความแม่นยำของคนอายุเด็กๆที่ต้องไปยิงปืนจนแม่น
และเมื่อเขาเกณฑ์ทหารเสร็จคุณไม่ต้องไปสอนเขายิงปืนแล้ว เขายิงแม่นแล้วข้าศัตรูอยู่ในแนวหน้าก็ได้ทำไมไอ้กันมีอาวุธมหาศาลทำไมแพ้เวียดนามก็คนเวียดนามเขามีความรู้สึกในความเป็นชาติแล้วเขาก็เรียนรู้ที่จะต่อสู้เขาเรียนรู้จะยิงปืนแม่นเขาใส่วันนี้คุณจะเพราะเรื่องเบื้องบ้าๆบอๆเหตุขึ้นมาแล้วคุณก็บ้ากันไปทั้งประเทศวันนี้มีคนพูดเหมือนกันว่ารัฐเนี่ยปล่อยปละละเลยเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปหรือไม่เพราะกลายเป็นว่าเหมือนวันนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไร้การควบคุมไม่มีวันที่คุณจะควบคุมสิ่งนี้ได้เลยมันเท่ากับอากาศหายใจตอนนี้อยู่เหมือนออกซิเจนคุณถ้ามีทางจะควบคุมมันได้เลยคุณอย่าคิดว่าคุณจะกดทับความเจริญทางเทคโนโลยีได้นอกจากคุณอยากให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่แม่งกลายเป็นเผ่า อยู่กันแบบมึงมังงาหลาวันนี้หนังไทยก็ละครไทยก็เริ่มเจ๊งแล้วเพราะสิ่งมันเปลี่ยนไปละว่าทำที่ครอบครองจอทีวีกันมาแบบ30-20-30ปีเริ่มเจ๊งแล้วทีวีสถานีทีวีที่เป็นปกติเมื่อก่อนทำรายได้เป็นแสนแสนล้านหมื่นหมื่นล้านต่อเดี๋ยวนี้เริ่มคู่กับเรื่องการขาดทุนแล้วใช่ละครเริ่มหายไปข่าวเข้ามาแทนที่ไม่ใช่เหรออืมใช่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดวันนี้คนไทยฉลาดกว่ารัฐบาลไทยคนไทยฉลาดกว่านักการเมืองไทยเขาถึงเลือกพรรคที่เขาเลือกได้ไงค่ะเขาไม่ได้ถูกมามอมเมาด้วยอะไรต่ออะไรบ้าบอคอแตกหรือซื้อนะด้วยเงินมีการสร้างเส้นสายมีการวางหัวคะแนนสะสมกันไว้ใช้เงินใช้อิทธิพลกดทับถึงเวลาก็ปักป้ายหายหมดแล้วพรรคที่ปักป้ายน้อยที่สุดชนะเลือกตั้งมากที่สุดพรรคที่ใช้เงินน้อยสุดชนะเลือกตั้งมากที่สุดโลกมันเปลี่ยนแต่พวกคุณไม่เปลี่ยนแล้วคุณจะให้ประเทศนี้แม่งดักดานอยู่ตรงนี้แล้วคุณเผด็จคิดว่าเรื่องของการเสพสื่อเนี่ยมีผลต่อความรุนแรงในอารมณ์ของเยาวชนมากน้อยแค่ไหนคุณต้องสอนคนที่เขาไปเสพให้เขารู้จักเลือกคุณต้องสอนคนครับไม่ใช่บังคับคนคุณต้องสอนเด็กให้เรียนรู้ว่าอันนี้คือสื่อไอ้นี่คือเลวไอ้นี่คือดีแต่คุณจะทำสิ่งนี้ได้คุณต้องให้บ้านครอบครัวเขาไม่เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ก่อนพ่อไปทางแม่ไปทางเพื่อจะสร้างชีวิตเพื่อจะสร้างครอบครัวให้อยู่เพื่อจะผ่อนรถให้ผ่านเพื่อจะผ่อนบ้านให้หมดมาจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าน้ำมันแล้วเขาก็มีเวลาดูแลลูกหลานลูกหลานก็จะอยู่กับสื่อก็คุยกันไอ้คนชอบเอเวนเจอร์ก็จะกดแต่เว็บไอ้คนชอบหวานซึ่งก็จะหมกมุ่นในกามคุณไปฮะไอ้คนที่อยากจะเป็นอิสระก็หนีออกจากบ้านสังคมมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลที่ขึ้นมาแต่รัฐบาลไม่เคยก้าวทันโลกเลยแล้วก็มีความจำเป็นต้องอยู่รอดภายในตัวเองต่อสู้กันเองสร้างคะแนนตัวเองติดสินบนกันไปติดสินบนกันมาวันนี้ก็จะมาแล้วก็จะมาเร่งรัดเก็บภาษีไปจากค่าน้ำมันจากค่าไฟฟ้าค่าประปาเสียภาษีหมดแล้วก็เอาภาษีไปทำอะไรเอาไปแจกกันเองทางด่วนบางใหญ่เมืองการ96กิโลใช้บริษัทเข้าไปคุมการก่อสร้าง25บริษัท26บริษัทบริษัทหนึ่งเท่ากับ4กิโลแต่มันสร้างกัน7ปีไม่เสร็จก็อะไรไอ้ตัวที่26บริษัทที่ไปคุมหัวเนี่ยคือบริษัทในทุนทั้งนั้นแล้วก็เอางานไปขายต่อบีบกันไปจนไม่เหลือกำไรไอ้คนที่จะมาบอกไม่มีงานทำก็ชิบหายมีงานทำสบายกว่าอย่างน้อยก็ขาดทุนน้อยลงมีเงินเลี้ยงคนอยู่ได้แค่มีงานทำก็บุญแล้วข้าการบอกกับคนรับเหมาที่เหลืออยู่กับฉันนี่คือเรื่องที่มันเกิดในประเทศนี้นี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่นี้พอมาเอานี่มาออกมาก็อยากได้เงินกับวิเตอร์วอลเล็ตหาเสียงต่อไปหาเสียงก็ติ
อันนี้มันสัญญาว่าจะให้ด้วยนะเอาเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อนั้นนะการบอกว่าเมื่อเป็นรัฐบาลจะแจกเงิน 10,000 บาทกับคนทุกคนเนี่ยอันนี้ยิ่งกว่าสัญญาว่าจะให้แต่มันก็คือนโยบายไหมคะจะแยกยังไงถ้าอย่างนั้นก็ทำไมกฎหมายว่าสัญญาว่าจะให้ไม่ได้แล้วอันนี้ว่ามาได้ยังไงอย่างนี้ก็พูดนโยบายไม่ได้เลยสิคะก็เขามีกฎหมายห้ามไว้นี่ก็ควรห้ามไว้ทำไมอ่ะไอ้สัญญาว่าจะให้นี่มันมีมานานแล้วไหมคะไอ้กฎหมายมีมาตลอดแต่ก็ใช้กันมาตลอดก็เนี่ยก็แล้วก็พอบอกนี้พอจะให้ครับก็ให้ไม่แบบไม่ถูกเหมือนคุณลุงตู่แจกเงินมาแล้วสอบตก9ปีแจกเงินมากี่ครั้งถึงเวลาเลือกตั้งไม่มีผู้แทนได้มา3ล้านเสียงไอ้คนเป็นฝ่ายค้านถูกทำลายถูกบี้มี15ล้านมีสสเขตมีปฏิริษีครบเนี่ยทีนี้ถ้าเรากลับมาที่เรื่องของเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยที่ผ่านมาคุณพระเดชคิดว่าเราถอดบทเรียนมาเยอะแล้วไหมคะหรือว่ามันไม่เพียงพอหรือว่ามันคนละกรณีกันถึงได้เกิดเหตุถี่ๆขนาดนี้ปี63ปี6566ค่ะอันนี้ต่ำสุดนะใช่อันนี้ต่ำสุดนะ30ศพ35ศพทอมโน่ทอมันตี้วันน้องบัวลำพูมากกว่านี้ใช่30กว่าอันนี้มันก็คือบูมตอนนั้นโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่แล้วก็จบใช่พออีกทีนึงก็บูมแล้วก็จบอันนี้มา2โอ้ยสะเทือนการท่องเที่ยวไม่ใช่ครับไม่กระเทือนหรอกเชื่อผมเถอะในเมื่อประเทศเรามีคนอยากมาเขาไม่สนใจเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดเป็นประจำถ้าอย่างนี้คุณไปอเมริกาอันตรายกว่าเพราะคุณไม่สามารถจะใส่ทองเดินบนถนนได้ที่อเมริกาคุณไม่สามารถจะซื้อไอ้แอปเปิ้ล14 15บนถนนได้ในอเมริกาถ้าคุณเดินแบบไม่บรรยับบรรยังคุณต้องไม่ไปที่ไหนตอนกลางคืนคุณต้องไม่ไปไหนตอนนั้นตอนนี้ตอนนั้นอันตรายทั้งนั้นแหละแต่วันนี้มาถึงอ้าวไม่ให้ทำบีบีกันไม่ให้มันเข้ามาเพราะว่ามันปรับแปลงเป็นปืนยิงจะมียิงได้จริงปืนเถื่อนมันมีก็เกิดก่อนไอ้บีบีกันนี่เยอะมันเกิดมาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วค่ะแล้วมันก็ผิดกฎหมายมาตลอดแต่ถ้าประเทศนี้บอกว่าคุณเป็นหมู่บ้านนี้ทำปืนเถื่อนใช่ไหมคุณพอใบอนุญาตมาเลยผมให้ใบอนุญาตคุณวันนี้มันอาจจะบริษัทยักษ์ใหญ่สร้างปืนที่ขายคนทั้งโลกก็ได้อย่าไปคิดว่าสติปัญญาคนไทยมันจะไม่สู้ก็ไม่ได้คุณให้โอกาสเขาไหมคุณห้ามแต่คุณซื้อปืนชิบหายไปปวงหมดซื้อปืนมาแจกเมื่อก่อนกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแจกพักไหนภูมิใจไทยวันนี้จะห้ามปืนเมื่อก่อนเองสั่งปืนสมัยศักดิ์สยามอยู่พ่อคุณอนุทินอยู่นั่นแหละอนุมัติปืนมาเท่าไหร่และปืนที่ไปใช้อยู่ยิงกันในที่ของตำรวจนี่ก็เป็นปืนจากมหาดไทยวันนี้มาห้ามเมื่อก่อนพ่อเขาเองอนุมัติลูกจะห้ามนี่คือนักการเมืองไทยไงคุณประเดชถึงได้บอกว่าวัวหายแล้วก็เลยล้อมคอกไอ้แบบนี้แหละใช่ไหมคะพอมันเกิดเหตุที่ก็มาสั่งห้ามนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายมันก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคะเราเป็นประเทศเล็กเราต้องอาจทุรานจากประเทศใหญ่ความสามารถในการใช้วุฒิของคนไทยเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในการป้องกันชาติอิสราเอลมีอยู่ไม่กี่ล้านคนสู้กับอาหรับร้อยล้านคนรอบบ้านได้เพราะคนทุกคนเขาใช้อาวุธเป็นใช้แล้วก็มาฝึกเป็นทหารอิสราเอลก็อยู่ได้แบบยิ่งใหญ่เพราะนั้นการที่ให้คนรู้จักการใช้อาวุธอย่างถูกต้องมันเป็นหนึ่งในอำนาจในการปกครองในการป้องกันประเทศวันนี้วันนั้นถ้าเผื่อวันที่อินโดจีนแตกถ้ายวนบุกเข้ามาเมืองไทยเขาบอกเขาจะเข้าได้ใน2วันแต่เขาจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าคนไทยสู้กับเขาถ้าคนไทยยิงปืนไม่เป็นมันก็หมูก็เหมือนเรือ4-5ลำฝรั่งไม่กี่พันคนยึดจีนทั้งประเทศยึดอินเดียทั้งชาติเพราะพวกนั้นใช้หอกใช้ธนูอยู่แต่พวกนี้ใช้ปืนทำไมรัสเซีย
อเมริกันต้องหนีออกจากอัฟกานิสถานแบบหางฉุกตูดก็เพราะพวกนั้นเขาใช้อาวุธเป็นแล้วเขาสู้ถ้าคุณเก็บอาวุธจากประเทศนี้ทั้งหมดคุณต้องมั่นใจว่าทุกคนจะไม่ถูกปล้นถูกจี้ผู้หญิงจะเดินคนเดียวบนถนนได้ถ้าคุณยังห้ามพ่อผู้มีอิทธิพลไม่ได้คุณยังดูแลความปลอดภัยของประชาชนไม่ได้วันนั้นถ้าเผื่อวิศวกรคนนั้นไม่มีปืนในรถไม่ยิงเด็กตายเขาอาจจะตายทั้งรถจากเด็กที่กำลังโกรธแล้วเข้ามาจะเปิดประตูทำร้ายเขาถ้าเขาสู้เขาอาจจะตายเขายิงไปในที่สุดศาลบอกว่าป้องกันตัวโดยชอบปืนไม่ใช่ความเลวร้ายคนต่างหากคุณต้องทำให้คนแบบนั้นแต่วันนี้ตัวเลขออกมาว่าเด็ก14มีพื้นฐานทางบ้านเป็นยังไง มีความกดดันยังไงเขาชอบยิงปืนแต่คุณจะไปเรียนเลขคณิต ถ้าเด็กคนนี้ถูกฝังเสริมโดยพ่อแม่ที่ถูกต้องหลานชอบยิงปืนยังไปเรียนเรื่องนี้เตรียมเป็นทหารไปยิงปืนให้แม่นเป็นทีมชาติเรามีทางเลือกไหมเด็กไม่มีคุณต้องเรียนคณิตเพื่อจะไปสอบเป็นข้าราชการประชาชนที่มีราคาไม่ใช่ประชาชนที่คุณเลี้ยงอะประชาชนที่มีราคาคือประชาชนที่เสียภาษีให้คุณจากอาชีพที่เขาทำไม่ใช่ประชาชนที่คุณต้องจ่ายเงินมาเลี้ยงเขาคอยป้อนเขาประชาชนที่มีอาชีพแล้วก็สร้างบริษัทแล้วก็เสียภาษีให้กับรัฐต้องเป็นแบบนั้นแต่คุณไม่เคยดูแลพวกนี้เลยคุณไม่เคยดูแลผู้ประกอบการทั้งหลายที่กำลังทำเงินให้กับคุณแล้วดูแล้วก็อบรมประชาชนให้คุณคุณทิ้งฟ้าหมดแปลว่าที่ถอดบทเรียนกันมาไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ถ้าเรามาดูจริงๆแต่ละคนที่เลือกที่จะกระทำการแบบนี้เขาผ่านแรงกดดันเขาผ่านความกดดันปี63อธิบดีวันนั้นพูดอะไรรัฐมนตรีมหาดไทยวันนั้นพูดอะไรนายกวันนั้นพูดยังไงปี565อธิบดีคนนั้นพูดว่ายังไงผบ.ทบ.คนนั้นพูดว่าไงรัฐบาลวันนั้นพูดว่าอะไรแล้วปีนี้66พูดแม่งเหมือนกันหมดตั้งแต่ปี63แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ลืมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าต่อให้ครั้งนี้ถอดบทเรียนแล้วก็ออกมาล้อมข้อกันอีกวัวจะไม่หายวัวก็อาจจะหายอีกในคราวต่อไปใช่ไหมที่การเมือง30-40 ปียังปกครองด้วยนักการเมืองชุดเดียวกันซ้ำหน้าซ้ำตาจากลูกถึงจากผัวถึงเมียจากเมียถึงลูกจากลูกถึงหลานเราไม่มีวันเปลี่ยนประเทศนี้ได้จากคนพวกนี้เพราะฉะนั้นหลายคนก็มองแบบนี้แหละนะคะว่าเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บก็มาวัวหายล้อมคอกแต่สุดท้ายค่ะต่อให้ล้อมคอกแล้ววัวก็ยังหายอยู่ดีวันนี้หมดเวลานะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพระเดชภูรีปฏิพันธ์ขอบพระคุณค่ะอีกทีนึงในคอกไม่มีวัว เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยหวัดกินผมไม่ได้เลยนะนี่พูดด้วยความรู้สึกที่แท้จริงกินผมไม่ได้กินลูกเมียกินพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆตามกันไอกันต่างๆแต่ผมไม่มีเลยไม่ได้ทานยาอะไรด้วยมีแต่ควอลิตี้แต่เพียงอย่างเดียวอีกประการนึงซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือชื่อของอาจารย์หมอสมศักดิ์วรคามินนะครับเป็นอะไรที่การันตีได้ว่าของตัวนี้ product ตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ดีมากเลยครับปัจจุบันอายุ61ย่าง62นะครับผมก็เกษียณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญพิสูจน์ได้จากตัวเองนะครับซึ่งปกติผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเทียบคนในรุ่นเดียวกันได้ quality test เข้าไปผมว่าผมเทียบกับคนที่อายุต่ำกว่าผม20ปีครับ
มีบ้างครับมีบ้างมีทานวิตามินรวมแล้วก็มีทานน้ำมันตับปลานะครับแต่ก็ทานบ้างไม่ทานบ้างแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือควอลิเทสเนี่ยครับต้องทานประจำทุกวันเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้หากคุณสั่งซื้อควอลิเทส1ขวดขนาด30แคปซูลปกติราคา 1,950 บาทราคานี้เราไม่ขายเราขายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นย้ำ 1,300 บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง650บาทรีบโทรเลยรับเพียง20ท่านแรกเท่านั้นโทร02-542-0975 ถึง6 099-287-9944 และ099-440-3666